สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับก็เมื่อวันที่14สิงหาคมที่ผ่านมานะครับทาง YG ก็ได้มีการปล่อยคลิปวิดีโอ2020 Summer Diary Insole Preview ออกมานะครับก็เป็นตัวอย่างนะเป็นวิดีโอตัวอย่างนะครับผมตอนนี้ก็เปิดให้ pre order แล้วนะครับผมถ้าใครสนใจก็ไป pre order กันได้นะเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูความคิดเห็นกันนะครับว่าแฟนอินเตอร์นะครับเขาจะมีความคิดเห็นกันว่าอย่างไรบ้างนะครับแต่ก่อนจะไปดูคอมเมนต์นะครับก็มีเรื่องที่น่ายินดีอย่างหนึ่งนะครับผมก็คือเมื่อวันที่18สิงหาคมนะครับ2020นะครับ Blackpink นะครับก็มียอดผู้ Subscribe นะครับทะลุ44ล้านขึ้นไปนะครับก็มากที่สุดนะครับเป็นอันดับ4นะครับยอด Subscribe ของศิลปินนะครับบน YouTube นะครับผมอันดับ1นะครับก็เป็น Justin Bieber นะครับที่ 55.9 ล้านนะครับผม Subscribe นะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราไปฟังคอมเมนต์แรกกันเลยนะครับผมแต่ก่อนจะไปฟังคอมเมนต์แรกก็ฝากกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของผมด้วยนะครับไปที่คอมเมนต์แรกกันเลยครับคอมเมนต์ที่1นะครับเมมเบอร์ทุกคนมีความสามารถมากเจนนี่สวยมากกับทรงผมของเธอและฉันก็ภูมิใจในตัวเธอมากรักนะเจนนี่คอมเมนต์ต่อไปนะครับลิซ่าเป็นคนที่มีอารมณ์ขันโดยไม่ต้องพยายามหรือเธอรู้ว่าเธอน่ารักและน่ารักมากฉันรักทุกอย่างเกี่ยวกับเธอจริงๆมักแน่คนสวยของเราคอมเมนต์ต่อไปนะครับในที่สุด YG ก็ดูแลพวกสาวๆได้ดีพวกเธอดูเป็นตัวของตัวเองและมีความสุขมากขึ้นคอมเมนต์ต่อไปนะครับนี่คือปีของ Blackpink ใครเห็นด้วยบ้างคอมเมนต์ต่อไปนะครับผมหยิกสั้นของลิซ่าสวยมากเธอทำให้ฉันอยากจะตัดผมอีกครั้งคอมเมนต์ต่อไปนะครับลิซ่าทำให้ฉันหัวเราะเมื่อเธอพูดว่าโอ้ my god เธอดูน่ารักและเซ็กซี่ในเวลาเดียวกันคอมเมนต์ต่อไปนะครับตอนแรกฉันไม่ชอบผมสั้นของลิซ่าแต่ตอนนี้ฉันต้องยอมรับว่าลิซ่ากับผมสั้นนั้นโดดเด่นและไม่เหมือนใครจริงๆฉันคิดว่าผมสั้นกำลังดึงความสวยที่เป็นธรรมชาติของเธอออกมาคอมเมนต์ต่อไปนะครับฉันอยากให้เจนนี่ไว้ผมสองสีให้ยาวขึ้นมากกว่านี้เธอจะสวยมากขึ้นไปอีกคอมเมนต์ต่อไปนะครับไม่มีใครพูดถึงจีซูเลยงั้นฉันจะพูดเองจีซูเธอน่าทึ่งมากมีความสามารถฉลาดน่ารักใจดีตลกสนุกสนานและสวยงามจากภายในสู่ภายนอกเลิฟคุณคอมเมนต์ต่อไปนะครับฉันฟังโอ้ไม่กอดของลิซ่าไปเรื่อยๆฮ่าฮ่าเธอน่ารักและสวยมากในเวลาเดียวกันคอมเมนต์ต่อไปนะครับฉันรักแบ็คพิงค์มากขึ้นเรื่อยๆพวกเขาทำให้ฉันรู้สึกมีความสุขเป็นพิเศษพวกเขาทำให้ฉันรู้สึกตื่นเต้นทุกครั้งคอมเมนต์ต่อไปนะครับโอ้ฉันไม่อยากจะเชื่อเลยว่าฉันกำลังพูดแบบนี้แต่ YG ให้เนื้อหาแบ็คพิงค์ทั้งหมดนี้แก่เราคอมเมนต์ต่อไปนะครับเนื่องจากไม่มีใครอยากพูดถึงโรเซ่งั้นให้ฉันเริ่มก่อนโรเซ่เป็นคนที่น่ารักและสวยที่สุดในโลกคอมเมนต์ต่อไปนะครับลิซ่ากำลังฆ่าทุกคนด้วยทรงผมนั้นและฉันก็ชอบชุดของเธอด้วยเหมือนกันคอมเมนต์ต่อไปนะครับฉันมักจะหัวเราะเมื่อลิซ่าพูดว่าโอ้ my god ด้วยเหตุผลบางอย่างคอมเมนต์ต่อไปนะครับลิซ่าพูดว่าโอ้ my god นั่นคือตำนานคอมเมนต์ต่อไปนะครับทำไมไม่มีใครพูดถึงชุดจีซูและทรงผมลิซ่าพวกเขาดูสวยมากคอมเมนต์ต่อไปนะครับพวกเขาทุกคนดูตลกน่ารักและสวยมากจีซูและเจนนี่สวยมากโรเซ่และลิซ่ามักเน่น่ารักมากคอมเมนต์ต่อไปนะครับฉันดูคลิปนี้10ครั้งเพื่อฟังโอ้ my god ของลิซ่าคอมเมนต์ต่อไปนะครับฉันรักแบ็คพิงค์มากพวกเขาสวยมากลิซ่าดูน่าทึ่งกับผมสั้นมันน่ารักมากๆ
คอมเมนต์ต่อไปนะครับสมาชิกวงแบ็คพิงค์ทุกคนมีใบหน้าที่แตกต่างกันแต่พวกเขาก็ยังใช้ชีวิตเหมือนพี่น้องกันซึ่งมันดีมากก็จบไปแล้วนะครับกับความคิดเห็นของแฟนอินเตอร์นะครับส่วนลิงก์ของคลิปวิดีโอนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ที่รายละเอียดคลิปนะเพื่อนเพื่อนก็อย่าลืมกดเข้าไปดูกันได้นะครับแล้วถ้าดูแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรนะก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะถ้าผมแปลผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับผมแล้วสุดท้ายนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครั้งต่อไปของผมด้วยนะครับแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย